วัสดีครับไอ้ณภัชรินทร์ลูกสาวของนักร้องชวนชื่นตลกดังผู้ร่วมรักตอบกลับชาวเน็ตแบบชัดๆอีกครั้งภายหลังจากโดนถามคำถามด้วยความเป็นห่วงจากชาวเน็ตถึงอาชีพการงานและก็รายได้ของเธอและก็ครอบครัวหลังจากไม่มีสาวหลักอย่างนักร้องแล้วแบบนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะซึ่งครั้งนี้ไอซ์ก็ได้อธิบายแบบชัดๆเน้นๆให้ฟังกันอีกสักรอบจะได้ไม่ต้องถามกันบ่อยๆว่าเรื่องของการสูญเสียคุณพ่อแม่ยังทำใจไม่ได้ยังจะมีร้องไห้อยู่ทุกวันนี้ส่วนไอซ์เองก็ไม่ใช่คนที่ร้องไห้ให้ใครเห็นโดยเฉพาะครอบครัวแต่ถ้าห่างอยู่คนเดียวก็มีร้องไห้บ้างซึ่งหลายๆคนก็ยังกังวลเรื่องหนี้สินของพ่อได้ทิ้งหนี้สินเอาไว้ไหมจะบอกว่าพ่อไม่ได้ทิ้งหนี้เอาไว้เลยพ่อทำงานมา30ปีเงินที่พ่อหามาได้สามารถให้แม่อยู่ได้อย่างสบายตลอดชีวิต